ค่าตัวมหาศาลเพิ่งรู้เปิดใหญ่โต3ชั้นอาณาจักรแอนทองผสมเบื้องหลังเจ้าหญิงแห่งวงการแท้จริงแอบซุ่มเป็นเศรษฐีระดับเจ้าของห้างจากคำสอนที่จดจำมาตั้งแต่เด็กไม่มีเงินอย่าไปใช้ไม่มีเงินอย่ายืมใครไม่มีเงินอย่าสร้างหนี้นั่นจึงทำให้เจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงอย่างแอนทองผสมมีวินัยและมีการวางแผนในการใช้เงินเป็นอย่างมากฉะนั้นสิ่งที่เธอเลือกลงทุนทำจึงผ่านกระบวนการคิดมาอย่างดีที่สุดจึงไม่ต้องแปลกใจเลยณวันนี้ทำไมเธอถึงประสบความสำเร็จในฐานะนักธุรกิจกับแอนเพสอพาร์ตเมนต์สุดหรูย่านพัฒนาการซึ่งจุดเริ่มต้นของธุรกิจเกิดจากการค้นหาตัวตนว่าชอบสิ่งไหนรักสิ่งไหนพร้อมทั้งหาความรู้มาอย่างดีในสิ่งที่จะลงทุนทำและไม่ลงทุนตามคนอื่นในสิ่งที่ไม่มีความรู้อย่างแตกฉานซึ่งนั่นจะเกิดความเสี่ยงแอนจึงตัดสินใจเลือกธุรกิจนี้สำรองไว้เพื่อต้องการเป็นเงินเก็บในอนาคตด้วยการลงทุนเงินนับ10ล้านทำร่วมกับแฟนหนุ่มเอธินพันธ์ตันตินิรันดร์โดยแอนเพสเป็นอพาร์ตเมนต์แนวโมเดิร์นสุดหรูผสมผสานกับคอมมูนิตี้มอลล์สร้างบนเนื้อที่ประมาณ1ไร่ครึ่งแบ่งออกเป็น2โซนคือโซนอพาร์ตเมนต์8ชั้นและโซนช้อปปิ้ง3ชั้นเรียกว่าตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของการใช้ชีวิตแต่กว่าจะมีวันนี้ของแอนบอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เธอสามารถทำได้จากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองแอนจึงเป็นแบบอย่างให้หลายๆคนได้ฮึดสู้ทั้งเก่งทั้งขยันแบบนี้ยกให้เป็นเศรษฐีนีตัวจริงเสียงจริงหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทั้งคู่เคยออกมาบอกว่าเตรียมจะมีข่าวดีแต่จนแล้วจนรอดก็ยังไร้วี่แววจนกระทั่งสาวแอนไปดูบ้านที่ได้ซื้อไว้หลายคนเลยมองว่าจะใช่เรือนหอของทั้งคู่หรือไม่แถมยังมีกระแสข่าวออกมาว่าบ้านหลังดังกล่าวราคาสูงถึง20ล้านบาทเลยทีเดียวเธอเผยว่าก็ประมาณนั้นมันก็จะหาราคาแบบนี้ยากซื้อมานานแล้วราคาตอนนั้นคงไม่ถึงแต่ตอนนี้ก็อาจจะแตะถึงแล้ว